ในที่สุดทุ่งนาแห่งนี้ก็เป็นของฉันหยุดทำโครงการของเจ้าซะถ้าไม่อยากโดนพระแม่โพธิ์ศพลงโทษถ้ามีจริงก็ออกมาเห็นสิเฮ้ยข้าคือเทพธิดาขวัญข้าวในฐานะที่เจ้าทำนาบนหลังคนมานานข้าขอสาปให้เจ้าเป็นชาวนาเฮ้ยทำไมถึงเรียกฉันว่าครูฉันชื่อความหวังฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้ว่าให้ฉันสลับร่างกลับคืนเหมือนเดิมนะถ้าถูกข้าได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเมื่อไหร่ข้าจะให้เจ้ากลับร่างเดิมปฏิหารรักแม่โพธิ์ศพเร็วๆนี้ทางช่อง3กด33